สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนักงานโรงแรมทุกท่านนะคะวันนี้ครูเอ็มนะคะจะมาแนะนำวิธีการผ่อนคลายนะคะข้อบ่าไหล่และอาการออฟฟิศซินโดรมนะคะที่เพื่อนๆพนักงานทุกท่านอาจจะประสบกับอาการเหล่านี้นะคะโอเคแรกเลยนะคะเราจะเริ่มโดยการบริหารส่วนของคอก่อนนะคะให้เรายกมือขวานะคะมานะคะอยู่เหนือใบหูขวานะคะออกแรงจากฝ่ามือขวานะคะดันศีรษะค่ะและให้เราออกแรงต้านนะคะฝ่ามือเข้าไประหว่างฝ่ามือกับศีรษะเราออกแรงต้านกันนะคะหายใจเข้าออกตลอดเวลานะคะหายใจเข้าหายใจออกนับ1ค่ะประมาณ5ถึง8ลมหายใจนะคะค้างเอาไว้ออกแรงต้านกันเอาไว้ค่ะกล้ามเนื้อคอจะได้ทำงานนะคะสาม สอง และ1ค่ะโอเคค่อยๆคลายมือขวาลงมาค่ะจากนั้นมือซ้ายนะคะสลับข้างฝ่ามือนะคะอยู่เหนือใบหูนะคะข้างๆขมับค่ะออกแรงนะคะดันศีรษะและศีรษะออกแรงต้านกับมือเรานะคะ5 4สามผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างนะคะสองและหนึ่งค่ะโอเคค่อยๆ คลายค่ะจากนั้นประสานมือสองข้างนะคะเอาไว้บริเวณด้านหลังท้ายทอยนะคะกางข้อศอกออกกว้างประมาณช่วงหัวไหล่ค่ะจากนั้นนะคะออกแรงค่ะฝ่ามือดันศีรษะค่ะและศีรษะออกแรงต้านกับฝ่ามือค่ะบริหารกล้ามเนื้อคอนะคะค้างไว้5ลมหายใจค่ะหายใจเข้าออกตลอดเวลานะคะอย่ากลั้นลมหายใจนะคะเข้าออก5 4 3 2และ1ค่ะโอเคค่อยๆ คลายมือมาค่ะจากนั้นมาทางด้านหน้าบ้างนะคะฝ่ามือหันเข้าหาหน้าผากค่ะการข้อศอกออกนะคะประมาณช่วงหัวไหล่เรานะคะออกแรงนะคะฝ่ามือดันหน้าผากค่ะและหน้าผากดันเข้าไปค่ะออกแรงต้านกันกับฝ่ามือเราค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวค่ะ5 4ดูสึกกล้ามเนื้อคอทำงานนะคะ2และ1ค่ะโอเคค่อยๆ คลายมือมาค่ะทีนี้มาไว้ด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะวางไว้บริเวณด้านหลังท้ายทอยนะคะกางข้อศอกออกนะคะแนวช่วงหัวไหล่หายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆหนีบข้อศอกมาค่ะและค่อยๆกดศีรษะลงคางใกล้อกค่ะลำตัวตรงไว้นะคะรู้สึกคอทางด้านหลังมีการยืดนะคะค้างท่าไว้หายใจเข้าลึกออกยาวค่ะ5 4 3 2 1ค่ะโอเคหายใจเข้าค่อยๆยกศีรษะกลับขึ้นมาค่ะกางข้อศอกออกและหายใจออกผ่อนคลายต่อไปนะคะเอาฝ่ามือนะคะมาไว้ที่บริเวณคางนะคะใต้คางของเราค่ะโอเคหายใจเข้านะคะให้เราค่อยๆเชยคางขึ้นค่ะมองไปที่เพดานค่ะค้างท่าไว้นะคะยืดคอทางด้านหน้าค่ะ5 4 3 2และ1ค่ะโอเคค่อยๆลดศีรษะลงมาค่ะโอเคจากนั้นนะคะเอามือเราเนี่ยนะคะผลักง่ายฝ่ามือเหยียดออกไปข้างหน้าค่ะเหยียดแขนให้ตึงเลยโอเคลึกยืดหลังให้ตรงไว้นะคะหายใจเข้ายกแขนขึ้นค่ะยืดนะคะพยายามกดเข่าติดพื้นไว้ยืดแขนเหยียดแขนให้สูงเลยค่ะเหมือนจะเอาฝ่ามือไปแตะกับเพดานเลยค้างท่าไว้นะคะผลักแขนไปให้อยู่หลังใบหูได้เลยนะคะเปิดหัวไหล่นะคะเริ่มเปิดหัวไหล่แล้ว5
4มองตรงไปข้างหน้านะคะ3 2และ1ค่ะโอเคจากนั้นค่อยๆ คลายมือออกจากกันค่ะช้าๆนะคะเหยียดแขนให้สุดค่ะและค่อยๆ คลายมาทางด้านข้างรู้สึกเลือดไหลไปถึงปลายนิ้วมือเลยนะคะและแตะไว้ที่พื้นนะคะโอเคทีนี้มือซ้ายนะคะแตะไว้ที่พื้นอยู่นะคะหายใจเข้านะคะยกแขนขวาชี้ขึ้นหาเพดานขาแนบใบหูไว้เลยทีนี้พับมือนะคะมาแตะที่เหนือใบหูซ้ายนะคะหายใจเข้าลึกอีกครั้งนึงค่ะและหายใจออกค่ะผลักศีรษะไปทางขวาค่ะผ่อนคลายไหล่ซ้ายนะคะลำตัวตรงไว้นะคะยืดบ่าทางด้านซ้ายค่ะลมหายใจออกนะคะลองเดินมือซ้ายไปให้ไกลขึ้นค่ะค้างท่าไว้นะคะหายใจเข้าออกตลอดเวลานะคะอย่ากลั้นลมหายใจ3 2หนึ่งค่ะโอเคค่อยๆยกศีรษะกลับขึ้นมาค่ะโอเคจากนั้นนะคะขยับมือนะคะและข้อศอกให้ตรงไปด้านหน้าค่ะข้อศอกชี้ไปอยู่ประมาณระหว่างคิ้วเรานะคะกำฝ่ามือนะคะวางไว้เหนือศีรษะค่ะจากนั้นค่อยๆหันหน้าไปทางขวานะคะหันหน้าไปทางขวาประมาณ45องศาค่ะหายใจเข้าลึกอีกครั้งนึงค่ะและหายใจออกค่ะค่อยๆกดศีรษะลงค่ะคางใกล้กับอกทางด้านขวาค่ะลำตัวตรงไว้นะคะรู้สึกยืดนะคะที่คอและบ่าทางด้านหลังนะคะไปจนถึงทางซ้ายเลยค้างท่าไว้ค่ะ3 2 1ค่ะโอเคหายใจเข้านะคะเงยศีรษะขึ้นมาและหายใจออกค่ะผ่อนคลายมือขวาแตะไว้นะคะด้านข้างลำตัวสลับข้างค่ะยกแขนซ้ายขึ้นงอข้อศอกนะคะฝ่ามืออยู่เหนือใบหูขวาค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะเอียงศีรษะไปทางซ้ายค่ะผ่อนคลายไหล่ทางขวาลองเดินมือขวาไปให้ไกลขึ้นค่ะกดไหล่ขวาลงนะคะอย่ายกไหล่ขึ้นมาค้างท่าไว้นะคะ3สองและ1ค่ะโอเคค่อยๆยกศีรษะกลับขึ้นมาค่ะทีนี้ขยับมือเหมือนเดิมนะคะข้อศอกชี้ตรงไปข้างหน้านะคะจากนั้นค่อยๆเอียงศีรษะไปทางซ้ายประมาณ45องศาค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆกดศีรษะลงค่ะคางใกล้กับอกทางด้านซ้ายนะคะลำตัวตรงนะคะอย่าหลังงอนะคะค้างท่าไว้ค่ะสองหนึ่งค่ะโอเคค่อยๆยกศีรษะกลับขึ้นมาค่ะและค่อยๆคลายมือลงโอเคค่ะต่อไปนะคะให้เราค่อยๆวาดแขนขึ้นสองข้างเลยค่ะชูแขนขึ้นสองข้างจากนั้นนะคะพับมือขวานะคะแตะไว้ที่ด้านหลังนะคะข้อศอกพยายามชี้ขึ้นหาเพดานนะคะมือซ้ายแตะไว้ที่ข้อศอกขวาค่ะและพยายามดันแขนไปให้อยู่หลังใบหูนะคะหน้ามองตรงไปหลังตรงไปค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเอามือซ้ายกดข้อศอกลงไปค่ะใช้ศีรษะนะคะดันต้นแขนขวาไว้หน้ามองตรงไปนะคะตึงๆไหล่นิดนึงนะคะเปิดหัวไหล่ขวานิดนึงค้างท่าไว้นะคะอย่ากลั้นลมหายใจนะอย่าลืมหายใจด้วยค่ะ3หายใจเข้าลึกหายใจออกยาว2เข้าลึกออกยาวและ1ค่ะโอเคค่อยๆ คลายค่ะเหยียดแขนขึ้นค่ะคลายมือสลับข้างค่ะพับแขนซ้ายมือซ้ายแตะด้านหลังนะคะมือขวาจับข้อศอกค่ะจากนั้นผลักแขนไปให้อยู่ข้างหลังค่ะเปิดไหล่เยอะๆนะมองตรงไปหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะค่อยๆกดข้อศอกลงออกแรงมือขวานะคะเอามือขวากดข้อศอกลงไปศีรษะดันต้นแขนไว้นิดนึงยืดนิดนึงค่ะ3หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆค่ะ2และ
1ค่ะโอเคค่อยๆ คลายขยับแขนขึ้นก่อนหายใจเข้าและหายใจออกค่อยๆ คลายมือลงโอเคทีนี้เอามือ2ข้างนะคะแตะที่หัวไหล่นะคะข้อศอกแตะกันทางด้านหน้านะคะทีนี้คลายหัวไหล่ค่ะหมุนหัวไหล่นิดนึงหมุนเป็นวงกลมกว้างๆเลยค่ะศอกแตะกันนับ1หมุนขึ้น2ขึ้น3 4อีกครั้งนึงค่ะและ5ค่ะจากนั้นหมุนกลับค่ะ5 4 3 2อีกครั้งนึงค่ะและ1ถ้าเพื่อนๆมีเวลานะคะสามารถทำเกิน5ครั้งก็ได้นะคะเป็น8หรือ10ครั้งก็ได้นะคะโอเคจากนั้นนะคะทีนี้เหยียดแขน2ข้างออกไปข้างหน้านะคะให้แขนขวาอยู่บนแขนซ้ายนิดนึงค่ะและเอาแขนขวานะคะวาดไปทางซ้ายค่ะและแขนซ้ายนะคะงอข้อศอกล็อกแขนขวาชิดอกค่ะโอเคให้ใกล้อกที่สุดนะคะจากนั้นหันหน้าไปทางขวาค่ะและผ่อนคลายไหล่นะคะอย่าให้ไหล่ติดค้างนะคะลดไหล่ลงมาแขนขวาให้ตึงๆไว้นะคะแขนขวาตึงเลยใช่ค่ะล็อกไว้นะคะมองไปทางขวาค่ะจากนั้นค่อยๆสลับกำมือแบมือสลับกันค่ะและค้างไว้5 4 3 2และ1ค่ะโอเคค่อยๆคลายค่ะเหยียดแขนออกไป2ข้างค่ะสลับแขนซ้ายอยู่บนบ้างนะคะและวาดแขนซ้ายไปทางขวาค่ะงอข้อศอกขวาล็อกแขนซ้ายชิดอกค่ะมองไปทางซ้ายค่ะผ่อนคลายหัวไหล่ซ้ายลงมานะคะค้างท่าไว้และกำมือแบมือสลับกันค่ะ5 4 3 2และ1ค่ะโอเคจากนั้นค่อยๆเหยียดแขนออกไปค่ะและค่อยๆวาดแขนไปทางด้านข้างนะคะประสานนิ้วมือและเหยียดแขนให้ตึงค่ะพยายามกำมือนะคะให้ฝ่ามือหรือข้อมือหันเข้าหากันให้ได้มากที่สุดนะคะโอเคหายใจเข้าลึกๆนะคะให้เราลองยกแขนให้สูงขึ้นให้กำปั้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเท่าๆกับหัวไหล่เลยนิดนึงยืดไหล่ยืดไหล่ยืดไหล่ค้างไว้3 2และ1โอเคค่อยๆผ่อนลงนิดนึงค่ะอีกครั้งนึงค่ะหายใจเข้ายกกำปั้นขึ้นหายใจออกทีนี้โน้มลำตัวไปข้างหน้าค่ะโน้มไปข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าสุดแค่ไหนแค่นั้นนะคะถ้าหน้าผากแตะพื้นได้แตะค่ะและยกกำปั้นขึ้นหาเพดานเลยถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะยืดไหล่นิดนึงค้างไว้3 2และ1ค่ะโอเคค่อยๆลดแขนลงและดันลำตัวลุกขึ้นมาค่ะโอเคแล้วค่อยๆคลายข้อมือค่ะสุดท้ายแล้วค่ะทีนี้จะเป็นบริหารเกี่ยวกับมือนะคะเนื่องจากเราอาจจะใช้โทรศัพท์มือถือหรือใช้เมาส์คอมพิวเตอร์เยอะนะคะการเหยียดแขนออกไปนะคะตั้งฝ่ามือขึ้นมาพยายามตั้งให้ตั้งฉากกับแขนนะคะแขนอยู่แนวเดียวกับหัวไหล่นะคะขยับขึ้นและลงให้ตั้งฉากเหมือนกันค่ะ1ขึ้นลง2ขึ้นลง3ขึ้นลง4ขึ้นลง5โอเคจากนั้นค้างเอาไว้นะคะในครั้งสุดท้ายทีนี้เอามือขวานะคะดัดนะคะดัดมือรวมไปจนถึงนิ้วด้วยนะคะดัดเข้าหาแขนค่ะค้างไว้3 2และ1ค่ะโอเคคว่ำมือนะคะดัดไว้3 2และ1ค่ะโอเคสลับข้างค่ะมือซ้ายดัดมือขวาค่ะแขนตึงนะคะ3 2 1ค่ะคว่ำมือค่ะ3ยืดเหยียดข้อมือด้วยนะคะ2และ1ค่ะโอเคจากนั้นนะคะนิ้วโป้งเข้ามาค่ะ4นิ้วกำนิ้วโป้งและหมุนข้อมือนิดนึงค่ะ2 34และ5ค่ะหมุนกลับค่ะ2 3 4และ5ค่ะโอเคจากนั้นผ่อนคลายข้อมือนะคะ
โอเคค่ะก็คือเป็นท่าง่ายๆนะคะสำหรับบริหารส่วนของคอบ่าไหล่และอาการออฟฟิศซินโดรมก็ให้เพื่อนๆได้ฝึกกันนะคะอย่าลืมฝึกกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะนามัสเต้ค่ะ